สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายตีแม่เจ้า63นะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูต้นไม้กับน้ำนะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าต้นไม้ผมนี่ม่วงสาลีผมนี่เต็มไปด้วยถุงน้ำนะครับอันนี้ก็คือผมจะทดสอบการตอนด้วยน้ำดูนะครับว่าม่วงสาลีนี่จะตอบสนองการออกรากได้ไหมครับกับการที่เราตอนโดยการใช้น้ำนะครับเทคนิคนี้ก็คล้ายๆกับที่ผมทำกับไซเกาหลีนะครับแต่ตอนนี้ผมใช้ถุงแทนนะครับตอนไซเกาหลีคลิปเก่าๆเพื่อนๆที่เคยติดตามผมประจำก็คงเห็นว่าผมตอนโดยใช้แก้วกาแฟนะครับสวมเข้าไปโดยการบากนะครับทำแผลเฉือนขึ้นไปนะครับแล้วก็เอาแก้วกาแฟสวมเข้าไปแล้วก็มัดข้างบนนะครับแล้วก็เติมน้ำทีนี้ผมก็มาทำวิธีนี้แต่ผมก็จะใช้ถุงแทนนะครับก็ดูนะครับจะเห็นตัวนี้นะครับชัดเจนเลยนี่ไงแล้วก็สวมถุงเข้าไปแล้วก็มัดแล้วก็ใส่น้ำนะครับแล้วก็มัดดึงขึ้นไปมัดข้างบนนะครับคือถ้าน้ำมันหายไปหรือมันหกไปแล้วก็ใช้สลิงนะครับสลิงเข็มฉีดยานะครับจิ้มเข้าไปแล้วก็เอาน้ำเติมเข้าไปได้นะครับโดยไม่ต้องแกะถุงนะครับก็จะลองดูนะครับว่าให้เวลาสัก2เดือนนะครับว่าจะได้ผลเป็นยังไงนะครับพอมีคนถามอยากขอซื้อต้นม่วงสาลีนะผมก็ไม่มีให้ก็เลยหาวิธีนะครับทำยังไงจะมีไปแบ่งปันกับลูกค้ากับเพื่อนๆได้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันวิธีนี้จะได้ผลไหมแต่ดูแล้วมันเหมือนแบบทำให้ต้นไม้มันลำบากนะมันต้องมามีถุงระยงระยางเต็มไปหมดครับผมเลยเคยลองตอนแล้วครับตอนกิ่งธรรมดาด้วยการใช้ตุ้มตอนก็ไม่สำเร็จนะครับตอนแล้วตอนนั้นก็เหมือนจะออกเป็นตุ่มตานิดนึงนะครับแล้วก็ไม่ออกต่อนะครับก็พาเพื่อนๆมาชมนะครับวิธีนึงที่ใช้กับต้นไม้อย่างอื่นแล้วก็ได้ผลนะครับที่เคยดูก็เข้าไปทำกับต้นพวกชมพู่นะครับต้นไม้ต่างๆที่ผมทำเองก็มีไซเกาหลีนะครับก็ได้ผลดีไว้จะอัปเดตให้เพื่อนๆชมนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทักทายเพื่อนๆเพียงแค่นี้นะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ